สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์การถ่ายภาพนกต่อจากตอนที่แล้วให้ฟังการถ่ายภาพนกในสมัยนี้ก็ง่ายกว่าในสมัยก่อนมากเพราะเรามีกล้องดิจิตอลใช้กล้องก็มีโปรแกรมที่สามารถเลือกความไวแสงความไวชัตเตอร์การโฟกัสอัตโนมัติและตั้งค่าต่างๆได้อีกมากไม่เหมือนกับการใช้กล้องฟิล์มซึ่งเป็นกล้องในสมัยก่อนก็จะขอเล่าเท้าความเรื่องการถ่ายรูปในสมัยก่อนอย่างสั้นๆ นะครับท่านที่ชอบการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพเคลื่อนไหวส่วนมากก็จะเคยถ่ายภาพนิ่งมาก่อนคนรุ่นเก่าๆก็ต้องเคยถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์มมาแล้วก็จะขอพูดถึงฟิล์มถ่ายรูปที่ใช้กันในสมัยก่อนสักเล็กน้อยนะครับสมัยก่อนนั้นก็มีฟิล์มยี่ห้อดังๆหลายยี่ห้อฟิล์มชนิดไหนเน้นการถ่ายอะไรก็ให้ดูที่สีของกล่องฟิล์มซึ่งมีทั้งฟิล์มกล่องสีเหลืองเน้นการถ่ายภาพบุคคลฟิล์มกล่องสีเขียวก็เน้นการถ่ายภาพป่าและภาพทิวทัศน์ฟิล์มกล่องสีแสดออกชมพูหรือเป็นสีน้ำตาลก็เน้นการถ่ายภาพทั่วๆไปกล้องที่ใช้ในการถ่ายภาพโดยใช้ฟิล์มในสมัยนั้นก็เป็นระบบแมนนวลทั้งหมดการปรับความคมชัดก็จะต้องใช้มือหมุนที่เลนส์เพื่อปรับโฟกัสเอาเองฟิล์มที่ใช้ความไวแสงเท่าไหร่ก็ต้องเลือกซื้อเช่นต้องการความไวแสง64หรือ100หรือ200 400 800 ISO ความไวแสงสูงภาพก็จะหยาบมากกว่าความไวแสงต่ำผมก็จะเล่าเรื่องการถ่ายภาพนกในสมัยก่อนให้ฟังเท่านี้นะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการฟังเสียงนกในบ้านก็หมายถึงในบริเวณบ้านและบริเวณหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่เสียงนกร้องนี่ก็เป็นเสียงที่เราได้ฟังเป็นประจำคนที่ไม่สนใจการถ่ายภาพนกก็เพียงแต่ฟังผ่านๆไปไม่ค่อยได้สนใจว่าเป็นเสียงนกอะไรผมจำได้ว่าเมื่อครั้งที่เรียนอยู่ชั้นป.2ก็ได้อ่านหนังสือแบบเรียนเรื่องนกกางเขนผู้ที่มีอายุเกินกว่า60ปีก็คงจะจำได้นะครับบทที่1ก็มีเนื้อหาดังนี้เช้าวันหนึ่งนกกางเขนตัวผู้ตัวหนึ่งก็อยู่บนกิ่งมะม่วงในสวนนกน้อยตัวนี้ก็เริ่มส่งเสียงร้องไพเราะจับใจมันร้องพลางกระโดดพลางไปตามกิ่งไม้กิ่งโน้นบ้างกิ่งนี้บ้างมันร้องอยู่ไม่นานก็มีนกกางเขนตัวเมียซึ่งเกาะอยู่ที่กิ่งล่างส่งเสียงร้องประสานรับออกมานกกางเขนตัวผู้ก็มองไปทางนางนกพลางนึกในใจว่าฉันอยากจะพูดกับนางนกตัวนี้จริงนึกแล้วจึงพูดว่าสวัสดีวันนี้อากาศดีมากนะจ๊ะนางนกก็ตอบว่าจ้ะอากาศอย่างนี้ทำให้ฉันรู้สึกเบิกบานใจขึ้นแบบเรียนนี้อ่านจนจบแต่ก็ไม่เคยเห็นนกกางเขนเลยไม่รู้จักนกชนิดนี้ด้วยซ้ำเพราะในหมู่บ้านก็เห็นแต่นกเอี้ยงนกกางเขนมีเสียงร้องอย่างไรก็ไม่เคยได้ยินแต่มาวันนี้เสียงนกกางเขนก็มาร้องที่บ้านทุกวันกระโดดไปมาเหมือนอย่างที่เคยอ่านในหนังสือสมัยนี้อยากจะฟังเสียงนกกางเขนหรือนกชนิดใดร้องก็เพียงแต่เปิดฟังใน YouTube โลกสมัยนี้ก็เปลี่ยนไปกว่าสมัยก่อนมากผมนำภาพเคลื่อนไหวของนกกางเขนที่บ้านมาให้ดูพร้อมกับฟังเสียงร้องของนกชนิดนี้ด้วยที่บ้านก็มีนกหลายชนิดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้านหลังบ้านนี่เป็นโรงพยาบาลที่ยังมีสภาพเป็นป่าอยู่มากจึงได้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวของนกมาให้ชมบ่อยๆวันนี้ก็อยากจะให้ฟังเสียงของนกชนิดหนึ่งลองฟังว่าเป็นเสียงนกอะไรนกนี้บินมาที่บ้านเกือบทุกวันก็จะให้ฟังเสียงนกสักระยะหนึ่งพร้อมกับชมดอกไม้ที่บ้านไปพลางๆนะครับThank you.
ทุกๆวันก็จะได้ยินเสียงนกมาก่อนที่จะเห็นตัวถ้าเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้แล้วก็เล็งไปที่คาดว่านกจะต้องเข้ามาภาพเคลื่อนไหวนี้ผมก็ทราบแล้วว่านกจะต้องมาที่นี่ก็สามารถตั้งกล้องรอได้เลยเพราะยังไงนกก็ต้องมาที่นี่ค่อนข้างจะแน่นอนนกมาแล้วครับก็จะจับภาพสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะเฉลยว่าเป็นนกอะไรเลยตอนนี้นะครับภาพนี้ก็เป็นนกกินปลีอกเหลืองตัวเมียที่บ้านก็ปลูกต้นกล้วยไว้กำลังออกปลีนกกินปลีก็จะมาบ่อยๆปกติก็จะมีเสียงมาก่อนดูภาพนกตัวเมียที่กำลังดูดน้ำหวานเดี๋ยวก็จะให้ดูภาพนกกินปลีตัวผู้บางครั้งทั้งตัวเมียและตัวผู้ก็จะมาด้วยกันเราก็เก็บภาพนี้ไว้ตัวผู้นี้ก็จะเป็นนกกินปลีอกเหลืองคอสีน้ำตาลนกกินปลีตัวผู้ก็มีหลายชนิดตรงคอมีทั้งสีครามสีน้ำตาลและสีอื่นก็ให้สังเกตที่ลำคอนะครับนกกินปลีหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่าซันเบิร์ดนี่ก็เป็นนกขนาดเล็กในวงนกเกาะคอนในบรรดานกกินปลีที่พบได้ทั้งหมดในประเทศไทยก็มีประมาณ22ชนิดนกกินปลีอกเหลืองหรือโอลิฟแบ็กซันเบิร์ดนี่ก็จะเป็นนกชนิดที่เราได้พบเห็นได้ง่ายมากนอกจากนี้ก็ยังมีนกกินปลีชนิดต่างๆเช่นนกกินปลีคอสีน้ำตาลก็พบทุกภาคเว้นภาคเหนือและภาคตะวันออกนกกินปลีแก้มสีทับทิมนกกินปลีอกเหลืองนกกินปลีคอแดงนี่ก็พบทุกภาคนกกินปลีท้ายถอยน้ำเงินนกกินปลีหางยาวเขียวก็พบทางภาคเหนือและภาคใต้นกกินปลีคอสีขาวนกกินปลีคอสีแดงก็จะพบทางภาคตะวันออกและภาคใต้นกกินปลีดำม่วงพบทางภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนกกินปลีหางยาวคอสีฟ้านกกินปลีหางยาวคอดำนกกินปลีแดงหัวไผ่ลิ้นก็พบทางภาคเหนือวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะมาเล่าเรื่องของนกให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ